ไปต่อด้วยข่าวสะเทือนใจของหนูน้อยชาวจีนวัย7 ขวบนะคะที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเธอได้เขียนจดหมายค่ะขอร้องให้พ่อของเธอนั้นหยุดการรักษาเธอเพราะว่ากลัวว่าครอบครัวของเธอนั้นจะเป็นหนี้ค่ะเด็กหญิงจางเจี้ยเย่วัย7 ขวบนะคะจากมณฑลเฮหลงเจียที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคลูคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2559เขียนจดหมายถึงพ่อของเธอค่ะเพื่อขอให้เขาหยุดการรักษาและพาเธอกลับบ้านหลังจากที่ครอบครัวใช้เงินไปกว่า 590,000 หยวนหรือกว่า2ล้าน900,000 บาทนะคะในการรักษา18 ครั้งโดยที่แม่ของเธอนั้นทิ้งไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้ค่ะหนูน้อยเขียนจดหมายว่าวันนี้หนูเห็นพ่อร้องไห้และรู้สึกเศร้านะคะหนูรู้ว่าพ่อใช้เงินเยอะเพื่อรักษาหนูและตอนนี้ก็ไม่มีเงินแล้วแม่ทิ้งเราเพราะว่าหนูค่ะแต่ถ้าหนูไม่อยู่แม่จะได้กลับมาและพ่อก็จะมีความสุขเหมือนสมัยก่อนหนูไม่อยากรักษาตัวแล้วเรากลับบ้านกันเถอะนะคะจดหมายฉบับนี้กลายเป็นไวรัลชาวเน็ตที่สะเทือนใจแล้วก็สงสารได้ระดมเงินบริจาคช่วยครอบครัวของหนูน้อยได้ถึง 600,000 หยวนหรือเกือบ3ล้านบาทค่ะซึ่งขณะนี้เด็กก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและพ่อของเธอก็ให้สัญญาว่าจะสู้ต่อเพื่อเธอค่ะ